ในช่วงระหว่างวันที่29ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับ2,562พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉีงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆ ในวันที่29พฤษภาคม2562อาจมีฝนตกนะครับในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่30ถึงวันที่31พฤษภาคม2562มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องบรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเอา่าวังเกียและจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคตนออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคม2562ประกอบกับระสุมตนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุ่มทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกําลังปานกลางจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับ